ครับทุกท่านคลิปนี้มาทำการประกอบกระเดื่องวาวของ Wave 110 i อันนี้เป็นของ ID นะ ID หัวมันจะกลมๆนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้เมื่อเราทำการประกอบเนี่ยนะให้เราทำการคลายน็อตเบอร์9แล้วก็คลายแกนกลางออกก่อนนะไม่งั้นสอดสลักไม่เข้านะครับเวลาสอดสลักเข้าไปนะครับให้เอาด้านเป็นเกลียวออกนอกก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะนี่นะครับเมื่อเราดันเข้าไปแล้วเราก็หมุนให้ตรงรูน็อตแล้วก็ยึดน็อตเบอร์8เข้าไปแค่นั้นเองนะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปตัวนี้เป็นวาล์วกระเดื่องวาล์วไอเสียนะครับทุกท่านกระเดื่องวาล์วไอเสียตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนะครับตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนะทีนี้นะครับสอดสลักเข้าไปนะครับนี้สลักของเราชโลมน้ำมันไว้แล้วนะทีนี้นะครับเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะฝั่งไอเสียนะครับหัวจะเป็นเหลี่ยมนะครับทุกท่านนะคลายน็อตเบอร์9ออกนะครับถ้าเราไม่คลายน็อตเบอร์9บางทีวาล์วมันอาจจะยันนะครับเพราะว่าเราปลดวาล์วมันจะถอยหลังกลับมานะครับทุกท่านนะก็ดันเข้าไปนะครับดันสลักเข้าไปแล้วก็จัดตำแหน่งให้ตรงรูน็อตนะครับพี่น้อง FC แล้วก็ใช้น็อตเบอร์8ยึดลงไปนะครับกันคลายนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ